ายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และพี่น้องทางบ้านด้วยเราจะนมัสการพระเจ้าบทเพลงที่บอกว่าข้าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านพระเจ้าพระบิดาผู้ลุกโมทนาสาธุการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลุกโมทนาขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคุณที่พระองค์ประทานให้แก่ผู้ลุกทั้งหลายความรักที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลุกและในสัปดาห์นี้พระองค์ได้ให้ผู้ลุกมีโอกาสเข้ามาหวมกันนมัสการพระองค์เจ้าถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าก็เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทำงานและนำพาชีวิตของผู้ลูกทุกๆคนพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ดีบทเพลงที่ผู้ลูกห้องไปแล้วก็ดีและก็คำภาวนาที่ท่านที่ผู้ลูกจะภาวนาที่ท่านรวมกันก็ดีทุกอย่างให้
เป็นทีนุ่นจิตสู่ใจซึ่งกันและกันและถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าสนั้นจริงภาวนาที่ท่านโมทนาขอพระคุณพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องอีกทีหนึ่งมื้อนี้เป็นวันพุธของเดือนหาเนาะในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็ว่าได้ผมมาพบกันอีกเพื่อจะได้ศึกษาพระคำของเจ้าและสิ่งที่พวกเราจะศึกษารวมกันในโอกาสนี้ก็คือเรื่องต่อสู้ยับยั้งกิจการของมารซาตานและผีปีศาจร้ายเนาะถึงเฮาได้ศึกษามานํากัน4ตอนแล้วแต่มื้อนี้เป็นตอนที่5ก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าเฮาจะอ่านจากพระคำของพระเจ้าในหนังสือ1โยฮันบท3ข้อ8อันนี้ขอเนาะอาจารย์ขออ่านพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้แหละคือเพื่อทรงทำลายกิจการของมันให้เสียพระบุตรของพระเจ้าในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานอีกทีนึงก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาวันนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายที่พวกเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ยับยั้งกิจการของมันซาตานวิญญาณชั่วหรือว่าผีปีศาจให้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำพาพวกเขาหน่อยเปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยให้สว่างขึ้นพี่น้องอยู่ที่นี่และทั้งบ้านด้วยกำลังหลับฟังให้ทุกคนได้รับพระพรได้การหนุนใจได้รับความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงท้องเพื่อพวกเขาหน่อยจะยืนอยู่มั่นคงได้จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งตอนที่5ต่อสู้ยับยั้งมารซาตานและผีปีศาจให้เนาะมื้อก่อนเฮาเว้ามาว่าสิ่งหนึ่งอยู่ในโลกวิญญาณซึ่งเฮาได้เว้าถึงในมื้อก่อนน่ะก็แม่นมารซาตานและผีปีศาจให้พวกนี้มีจริงและพวกนี้บ่แม่นวิญญาณของคนตายเหมือนมีหลายคนคิดว่าแม่นเนาะในโลกนี้คนทั้งหลายก็เอาปนเปกันใน2เรื่องนี้เพราะเฮาบ่ฮู้จักความจริงและก็บ่มีไผที่จะสามารถบอกความจริงได้ผู้ที่บอกความจริงได้ก็มีผู้เดียวแหละผู้นั้นแม่นพระเจ้าที่ฮู้จักทุกสิ่งนั้นอันนั้นสำคัญเนาะและแม่นพวกที่นี่พวกนี้ที่นำเอาบาปกรรมเข้ามาดีบ่บ่ดีพวกนี้บาปกรรมนำเอาความตายมาสู่มนุษย์ก็แม่นพวกนี้แล้วเฮายังไปนับถือมันขนาดไม่เห็นจังสั้นเป็นพวกนี้ได้บ่มีใครบอกแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้บอกเฮาจึงฮู้จักคนที่บ่แม่นพระเจ้านั้นบ่สามารถบอกได้บ่ฮู้จักสิเดาออกก็บ่ได้เพราะเขาอยู่ในโลกวิญญาณแล้วก็บ่ฮู้ว่าชีวิตพวกเขาเป็นใดได้นําเอาการสับแสงการเจ็บป่วยพยาธิโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์จนขาดเคินความย่านกลัวเคาะกรรมและสิ่งชั่วให้ทุกอย่างที่เฮาเห็นอยู่ในโลกปัจจุบันนี่แม่นพวกนี้รวมทั้งโควิด19พี่น้องแม่นพวกนี้นําเข้ามาเนาะและทุกคนที่ขับไว้บูชาพวกนี้ก็ตกเป็นทาสของพวกมันเป็นทาสแล้วก็ต้องรับทุกสิ่งพอมันนําออกมาแล้วเฮาบ่รับก็บ่ได้เด้คันเฮาอยู่นํามันนอกนั้นเมื่อตายไปจากโลกนี้ไปก็ไปอยู่กับพวกมันด้วยพวกนี้ด้วยพวกนี้อยู่ในไสมื้อนี้พระเจ้ายังบ่ได้เอาเขาไปพอบ่ถึงเวลาพระเจ้าเว้ามื้อนึงพระเจ้าจะจับพวกนี้ลงนรกอวิชชีหมดและพวกที่ติดตามมันก็ต้องไปอยู่นํามันในที่นั้นพี่น้องอยากไปบ่บ่คันเฮาตัดสินใจไปนํามันเฮาก็โง่เลยติเนาะเฮาสิบ่สลัดไปได้เด้เป้าหมายของพวกมันซาตานและผีปีศาจให้นี่มันแน่ใส่ชีวิตของมนุษย์เป้าหมายของมันแม่นชีวิตของมนุษย์และในโลกนี่เป็นหยังย้อนว่ามนุษย์ในโลกนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างไว้และเป็นสิ่งที่พระเจ้าหักหลายที่สุดในท่ามกลางบรรดาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเนาะมนุษย์สุดยอดสําหรับพระเจ้าฉะนั้นมันจึงจัดการกับพวกนี้มันก่อรบกวนพวกนี้มันแน่ใส่พวกนี้มันบ่แน่ใส่อื่นอันอื่นบ่สําคัญปานใดสําหรับพระเจ้าแต่ว่าพวกนี้สําคัญที่สุดสําหรับพระเจ้ามันก็แน่ใส่นี่
สิ่งที่พวกนี้จะเห็นกับมนุษย์มีอย่างใดเขาสิเห็นสำหรับผู้สอบธรรมผู้ที่ได้ลุดพ้นจากอำนาจของมันเลยเป็นอิสระเลยมันเห็นยังพวกมันแต่ต้องเขาบ่ได้พี่น้องมื้อนี้เฮามาสรุปกันเนาะบทสุดท้ายให้รู้จักว่าผู้สอบธรรมนั้นมันแต่ต้องเขาบ่ได้แต่พวกนี้ยังใส่เสียงใส่คำเว้าเพื่อหลอกลวงด้วยคำตัวมันจะตัวคำพระคำพระเจ้าสมบูรณ์ว่าพระคำพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้ปิ่นปัวเขาเลยที่แม่กังแขนหนึ่งไปตัวบทสองขอเศร้าซีด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่แม่กังแขนเจ้าดีพญานแล้วมันบอกว่าโอ้ยพระเดชเจ้ายังเก็บอยู่ดิดีอยู่ใสมันบอกกันดีพญานมันดีแต่สมัยพูนอาคาสมุขขุนบุเมนเดียวนี้มันจะบอกจากสี่นอเห็นเขาควยเขมันจะตัวใส่คำว่ายุเยให้หลงหลงทางหลงจากทางของพระเจ้าหลงจากพระคำของพระเจ้ามันที่บอกว่าใส่ว่าคนที่มาหาพระเจ้าเลยโบเป็นทาสของคมยากจนอีกโบอยู่ใต้อำนาจของคมยังยากจนอยู่เด้มันสิว่าในนี่เนาะเบิ่งแม่มีหลายคนเป็นคริสเตียนยังยากจนอยู่มีเด้มันออกมาหลายคนเขาเว้าจังซี่เนาะพี่น้องอย่างใดก็ตามมันจะเว้าก็เว้าแต่ให้เฮาเชื่อว่าบ่แม่นนำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เฮายากจนพระเจ้าได้สร้างเฮามาเพื่อรับพรพี่น้องฟังได้อยู่บ่ดิพระเจ้าสร้างเขามาเพื่อรับพรอยู่ในพันธสัญญาใหม่นั่นในสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะเอามาบ่มีความยากจนพระเจ้าลืบล่างหมดเอาไปครึ่งไปเลยที่ไม่กังแขนแต่สิ่งที่พระเจ้าเอามานั้นคือความเจริญความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้านำมาให้แม้แต่คนอาธรรมที่สะสมไว้มารซาตานเอาให้เขานั้นพระเจ้ายังให้เอาขึ้นมาให้คนสอบธรรมได้ใส่แจ้งอยู่บ่พี่น้องแจ้งได้เฮาบ่ต้องไปหลงความอยู่แย่ของมันเฮาเฮ็ดบางทีเขาค้าขายเขาคิดเออมาหาพระเจ้าคือว่าพระเจ้าสิให้เจริญคือบ่เห็นเจริญพี่น้องมื้อหน้าพี่น้องจึงมาศึกษาอาจารย์กำลังเฮ็ดบทเรียนเกี่ยวกับพระเจ้าและเงินคำและความหังมีและความอุดมสมบูรณ์บ่แม่นแต่ว่าเรื่องเงินคำเด้ชีวิตการเป็นอยู่สุขภาพเป็นหยังมื้อหน้าเขาสิศึกษาเรื่องนี้พี่น้องติดตามเด้อและพี่น้องสิเข้าใจมันใส่วิธีสักส่วนไปเห็นในทางที่ผิดศีลธรรมผู้ที่ลงเสือฟังมันก็จะถือพวกมันกัดกินในหนึ่งประตูบัญหาข้อ8มันซอกหาคนที่จะกัดกินได้หลายคนถือกัดกินเอวาถือกัดกินอาดัมถือกัดกินมันเอาแยกจากพระเจ้าเลยพอไปเสือฟังเสียงของมันแทนที่สิเสือฟังเสียงของพระเจ้าเนาะหลายคนถือม่านกัดกินมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วยังให้ม่านกัดกินเพราะว่าเขาบ่ได้เดินตามเสียงของพระเจ้าบ่เฮ็ดตามพระคำของพระเจ้าแต่ไปฟังความของม่านพี่น้องเว้าเรื่องพญาติบ่มีพญาติได้พระเจ้าปัวบ่ได้นะขอแต่เฮาไว้ใจเชื่อเนาะไว้วางใจอีหลีพี่น้องรู้จักบ่พระเจ้าได้กำหนดให้เฮาเฮาเสร็จยังก็อย่าฮอดกำหนดเฮาก็ไปแหละเขาบ่ฮอดกำหนดเขาก็บ่ไปเขาสิเจ็บยังก็เจ็บเพราะพระเจ้ามีกำหนดสำหรับทุกคนสำหรับผู้สอบธรรมเนี่ยพระเจ้าถึงกำหนดเนี่ยคนอื่นพระเจ้าบ่กำหนดปล่อยให้มันซาตานมันจะขายังไงมันก็ขามันจะเห็นอะไรก็เห็นเนาะบ่ได้อยู่ในกำหนดของพระเจ้าแต่ผู้อยู่ในกำหนดของพระเจ้ามีแต่มันมีแต่พวกเขาพระเจ้ากำหนดให้พระเจ้าจะให้เขาไปตามกำหนดเขาสิเบิ่งอีกพี่น้องสำหรับคนทั่วๆไปบัดนี้มักหรือบ่มักคนทั่วไปเด้อเขาเว้าคนประเภทหนึ่งเป็นคนสอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าอันนี้เขาเว้าในเรื่องของพระเจ้าคนพวกหนึ่งบ่แมนมักหรือบ่มักก็ตกอยู่ใต้อำนาจของพวกมันเนี่ยของพวกมันเนาะมักบ่มักก็ตามพระคัมภีร์ว่าจมอยู่ใต้อำนาจของมันให้1ยูฮันบทหาข้อ19คนทั้งโลกนี้จมอยู่ใต้อำนาจของมันหายพี่น้องเราไปถามเบิ่งคนทั้งนอกนี่เป็นไพ่บุญาติบ่เรื่องมันซาตานพี่ปีศาจหายบ่นี่คิดบ่นี่ย่ำโอ้ยอดแห้งบ่ให้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดแล้วไปฮอดเนาะไปฮอดบ่ได้กระหนบยังพอเอ้ยเบิ่งลูกเด้อมาฮอดนี่แหละอย่าสิทธิ์หยังเด้อย่านแห้งดิเนาะพี่น้อง
พี่น้องผู้เป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเฮ็ดจังซั่นบ่มันเฮ็ดหยังบ่บ่นี่มันต่างกันได้ใดต่างกันเพราะเฮาเป็นลูกของพระเจ้านี่คนอื่นต้องยอมจำนนมาแล้วโดยความหยัดกลัวมันบอกเฮ็ดหยังก็เฮ็ดพี่น้องมันบอกให้เฮ็ดไผสิบ่เฮ็ดเฮ็ดหมดเฮ็ดหมดยอมเฮ็ดโลดของแต่มันบอกมันบอกให้ไปต่ออายุก็ต่ออายุได้ใดๆมันบ่แม่นมันเป็นเจ้าของเนาะต่ออายุก็มันแม่นแล้วเพราะว่าเฮาอยู่ใต้อำนาจมันได้มันขาก็ได้คันมันบ่อยากขาก็ไปเฮ็ดตามมันหน่อยนึงมันก็ปล่อยไปเนาะแต่ว่าถึงเวลาก็ต้องไปผู้นี้ก็ดียอมเฮ็ดทุกสิ่งตามที่พวกมันสตาร์หรือพี่พิสัตถ์ให้ต้องการและปรารถนาเนาะคันเฮาบ่อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าอำนาจของอาณาจักรสวรรค์เฮาก็ต้องอยู่ใต้อำนาจของมารลีกบ่ได้ในโลกวิญญาณมี2อำนาจนี่ถ้าบ่เฮ็ดมันจะเฮ็ดหยังมันจะทำลายเฮาโดยทันทีโดยที่เฮาบ่มีทางสู้ได้บ่มีใครสู้ได้พี่น้องอาจารย์ไปเห็นเบิ่งข่าวอาจารย์อยากเบิ่งข่าวด้วยนี่เบิ่งโทรทัศน์แล้วก็อยู่ประเทศใกล้เคียงนี่แหละมีลูก3คนตายหมดตายวันที่14ว่าซั่นฮอดมื้อ14แหละผู้ใดก็ตายมื้อนั้นเอาหมอใหญ่มาเห็นมักขีนก่อนนึงว่าเป็นมักขีนก่อนนี่แหละแล้วก็เว้าตามเขาเว้าแหละเพราะว่าเฮือนนี่เจ้าปุ๊กใส่บนนี่ผีประสาอยู่ว่าซั่นนี่ของเจ้าของเว้าเด้เจ้าของคนในบ้านว่าอันนี้ผีประสาเก่าเจ้ามาปุ๊กนี่หมอมากก็เว้าพี่ภาษาเก่าหิมะคีนอันนี้แหละมื้อนี้แหละมื้อนี้เองเพิ่นสิจัดการสําระว่าซั่นลูกตายไปแล้ว3คนพี่น้องมันก็แปลกเด้ตายวันเดียวกันผีแท้ๆผีเห็ดแท้ๆเนาะเฮาเบิ่งเฮาก็ฮู้ว่าผีเห็ดลักษณะมันบ่โอ้บ่จําเป็นเอาไผมาดอกพึ่งพระเจ้ามันก็หนีทันทีเนาะเมื่อพวกเหมือนพวกเฮามันจะทำลายพวกนี้อาจจะเห็นผิดอะไรหนึ่งสิ่งที่ให้ไปคนนั้นโบแมนเตนในโลกนี่เขาเป็นธาตุมันเนี่ยต้องเห็นตามมันจากโลกนี้ไปอีกเมื่อใดจิตวิญญาณของเขานั่นโตแท้ของเขานั่นก็จะไปอยู่เดียวบ่อนเดียวกับมันอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้พี่น้องบ่อนที่พระเจ้าจัดไว้ให้มันน่ะคือนรกอวิชีเนาะคิดได้เด้อว่าอยู่ในโลกเท่ากับเป็นข่อยมันยังสิไปนำมันอีกไปทุกทรมานอยู่ในโลกอวิชชีนะตลอดไปตลอดกาลบ่แม่นสิออกมาเด้พระกะพี่ว่าอยู่บนใดก็อยู่บนนั้นตลอดกาลพี่น้องที่รักมียังก็อย่าทางออกมีบ่มีแต่คนบ่มักไปยอมมันเฮาสิเบิ่งทางออกตามแผนการของพระเจ้าเนาะสำหรับผู้สอบธรรมของพระเจ้าก็บ่มีอันใดต้องกังวลพี่น้องแม้แต่มันรบกวนด้วยเอาเรื่องซัวต่างๆปัญหาต่างๆเข้ามาพี่น้องบ่ต้องกังวลขอแต่พี่น้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าที่ประทานให้นะครบสุดนะพี่น้องก็สารอดอัตโนมัติเลยเนาะเพราะก็พี่ว่าเมื่อได้เฮาสวมยุทธภัณฑ์นั้นว่านี่เฮาได้ศึกษาแล้วยุทธภัณฑ์นั้นครบสุดนะเอเฟซัสบทที่13ว่าใดๆคันเฮาสวมยุทธภัณฑ์นั้นเฮาจะยืนอยู่อย่างมั่นคงได้มันแต่เฮาบ่ได้พี่น้องบ่ได้แม่นเฮ็ดยากเฮ็ดซ่าเด้มีแต่สวมยุทธภัณฑ์สวมยุทธภัณฑ์แม่นหยังความจริงขัดเอวไว้พระคำของพระเจ้าเอาความสอบธรรมเป็นเครื่องป้องกันเอิกไว้ความสอบธรรมแม่นหยังเฮ็ดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเฮ็ดตามพระคำอันนั้นแหละความสอบธรรมและเดินกับเขาประเสริฐเสมอชีวิตทุกวันเดินกับเขาประเสริฐเพราะเขาประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่จะต่อสู้ทำลายกิจการของมันสตานเขาประเสริฐพี่น้องอยากให้คนวิทย์อยากอำนาจของมันสตานก็มีแต่เอาเขาประเสริฐไปให้เขาไม่มีอื่นเขาเสือในสิ่งเหล่านี้เพิ่นว่าเอาคมเสือไปเป็นเขนเอาคมเสือพร้อมกับสิ่งเหล่านี้จงเอาคมเสือเป็นเขนและด้วยคมเสือนั้นเขาจะดับหมอดลูกซ้อนไฟของมันลูกซ้อนไฟหมายความว่าสิ่งโซ่ให้ที่มันเข้ามารวมทั้งโควิด19แหละเขาจะดับศูนย์พี่น้องเนาะฉะนั้นทุกวัน
ฟังกะครับอันนี้สำหรับผู้สอบธรรมเด้อทุกวันให้เผ่าพากันตั้งใจน้อมย่อมฟังพระเจ้าเพิ่นว่าภาวนาอธิษฐานต่อสู้ยับยั้งและประกาศความเสื่อมของตนแบบง่ายๆเนาะอาจารย์เอาแบบให้มื้อนี้เอาแบบเพราะว่าแต่ละมื้อเฮาเว้าภาวนาอธิษฐานต่อสู้เฮาบ่จักต่อสู้ได้วิธีหนึ่งต่อสู้ก็แม่นใส่คำภาวนาอธิษฐานประกาศความเสื่อมของเฮาประกาศพระคำของพระเจ้าเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาจะให้พี่น้องคำภาวนาอธิษฐานพี่น้องอยากตื่มใส่ก็ได้อยากตัดออกก็ได้คำมันยาวโพดเนาะง่ายๆอาจารย์ที่อ่านให้ฟังข้าแด่พระบิดาเจ้าของขน้อยผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงพระสนอยู่ตรงเว้าพระสนทรงพระสนอยู่ตรงเว้าเลยตัวที่สองนี่ตรงเว้าว่าขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอยากเว้าต่อก็ได้โดยพระนามนั้นทุกหัวเขาในสวรรค์เพียรในโลกพื้นธรณีต้องคุกเขาลงในทุกลิ้นต้องยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าไม่ยังก็ซี่บ่อยากเว้าก็ว่าขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูเจ้าจบก็ได้เพื่อเป็นการถวยเกียรติแก่พระเจ้าตามพระธรรมฟิลิปปีบทสองข้อเก้าถึงข้อสิบเอ็ดนั้นต่อไปก็เว้าจื้อว่าเฮาขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เห็นให้เฮาเป็นผู้สอบธรรมถ้าพี่น้องบ่จักว่าพี่น้องเป็นคนสอบธรรมนะพี่น้องก็จะเสียใจเพราะจากความสอบธรรมเนี่ยเป็นคอกระแจที่ไขสู่ทุกอย่างไขสู่ไสยศาสตร์ไขสู่ความว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะพ่อกับลูกด้วยความสอบธรรมให้เขาหน่อยเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้มีชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องมีชีวิตของพระเจ้าเลยมั่นมันแตะได้บ่ได้เนาะและอันที่1อีกข้อที่4ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจที่เขาได้รับจากพระเจ้านั้นเนาะในหนังสือลูกาบทสิบข้อสิบเก้าเพิ่นว่าเขาได้มอบอำนาจให้แก่เจ้าในข้อเศร้าว่าบ่มีอันใดจะเหตุอันตรายแก่เจ้าได้เขาก็สั่งผูกมัดมารซาตานผีปีศาจทุกวันเลยพี่น้องอาจารย์เหตุทุกวันที่อ้างตนเองว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในประเทศของพวกเขาเนาะความจริงพวกมันถือปดอำนาจหมดแล้วที่แม่กังแขน 2,000 ปีผ่านมาเขาหน่อยสั่งผูกมัดต่อสู้ยับยั้งกิจการของพวกมันซาตานหรือผีปีศาจที่ปิดหูบังตาผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้เชื่อในข่าวประเสริฐอัตมิตรทำลายสิ่งเหล่านี้ซะก่อนเพราะว่าคำคนได้ยินข่าวประเสริฐแล้วเขาจะได้รับการปลดปล่อยซึ่งเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าข่าวประเสริฐเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมเวรกรรมพ้นจากสิ่งโซ่ให้ทุกอย่างเนาะและพ้นจากนรกบึงไฟด้วยตามพระธรรมโรมบทหนึ่งของสิบวงเป็นฤทธิ์เดชอำนาจแล้วเขาก็ประกาศลึบล่างวิญญาณขับไวบูซาผีปีศาจสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าที่แท้จริงอย่างสิเนาะสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณโรคระบาดโควิด-19ลึบล่างวิญญาณความทุกข์จนขาดเคลื่อนต้องเว้าด้วยพี่น้องวิญญาณการค้าขายยาเสพติดวิญญาณลินสู้วิญญาณหักความเพศไม่ยังเลยเคาะกรรมทุกอย่างให้หมดสิ้นไปในพระนามพระเยซูเจ้าสั่งให้คนอาธรรมปลดปล่อยทรัพย์สมบัติออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่เนาะอันนี้เป็นคำอธิษฐานตัวอย่างซื่อๆที่พี่น้องสามารถผู้บ่จักอธิษฐานพี่น้องก็สืบต่อจดเอาเวลาฟังหลังจากนั้นพี่น้องก็จดเอาตามนี้แหละพี่น้องขึ้นเบิ่ง Facebook นี่แล้วพี่น้องจะเห็นหรือว่าไปเบิ่ง YouTube ก็ได้เนาะแล้วก็เฮาบอกว่าขน้อยจึงประกาศด้วยความเชื่อว่าทุกสิ่งที่กล่าวมันน่ะเกิดเป็นจริงแล้วทุกประการในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจบพี่น้องเท่านั้นแหละทุกมื้อหลายเธอเฮาบ่ได้เฮ็ดเลยหลายคนบ่เฮ็ดพี่น้องผู้เจ้าบ่คันเฮาบ่ต่อสู้เนี่ยยากโบบท4ข้อ7ว่าได้มันจะย่างเฮียงเฮามันจะเอาหยังมาขัดตีนเฮาเวลาเฮาย่างจะสรุปถ้าเฮาเฮ็ดทุกวันมันจะปุ๊บหนีจากเฮาเด้มันจะปุ๊บหนีจากเฮาพี่น้องจือเด้เนาะสำหรับคนอื่นที่บ่แม่นคนสอบธรรมเนาะของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ทางออกบ่แม่นพระเจ้าบ่ให้ทางออกพระเจ้าให้ทางออกคือกันพี่น้องพระเจ้าหักทุกคนทุกคนเสมอกันเนาะแต่ถ้าเขาปฏิเสธก็เรื่องของเขารับผิดชอบเอาเองแหละคือให้ทุกคนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระเจ้าผ่านทางเขาประเสริฐพระเจ้าแห่เอาเขาประเสริฐไปอันนี้เป็นแผนการไถ่บาปกรรมผู้ได้รับเอาเขาประเสริฐของสวรรค์นั้น
พระเจ้าจะประทานความสอบธรรมให้ผู้นั้นครับเมื่อเขาเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วใน2โครินธ์บทหาข้อ10นะเขาก็ออกจากอาณาจักรแห่งความมืดอาณาจักรไปสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นและม่านซาตานจะแตะต้องเขาบ่ได้อีกและทุกวันที่เขาเห็นก็จะเป็นต่อสู้ยับยั้งและม่านเนื้อจินนี้จะเขาเคาะกำจะบ่มาใกล้เฮือนเขาสิ่งซัวหายจะบ่มาใกล้เฮือนเขาดีบ่พี่น้องดีได้แต่หลายคนยอมจำนนกับมันยอมเป็นทาสมันอยู่ในโลกก็ยอมเป็นทาสตายไปยังต่อไปนะมันอีกทันทีที่เขาเป็นคนศพธรรมเขาก็ได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องในยอห์นบทหนึ่งข้อ12เนี่ยย้อนเขาเป็นบุตรของพระเจ้าเลยพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองรักษาเขาจากสิ่งซัวให้จากเคาะกรรมสิ่งซัวให้เคาะกรรมหรือสิ่งที่มันซาตานนำเขามาจะแตะต้องลูกของพระเจ้าบ่ได้เขาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเขามีพระเจ้าอยู่ในเขามันที่แตะต้องเขาได้เดี๋ยวไรเนาะโรคระบาดพยาธิโลคาความถูกจนเคาะกรรมแตะเขาบ่ได้มันซาตานผีปีศาจเพิ่นว่าแตะต้องผู้นั้นบ่ได้อีกใน1ยอห์นบทหาข้อ18ผู้ที่เกิดจากพระเจ้ามารซาตานผีปีศาจหายแต่ต้องชีวิตเขาบ่ได้อีกเขาได้รับอำนาจทันทีโลดเมื่อเขามาเป็นลูกพระเจ้าอำนาจเหนือมารซาตานและผีปีศาจหายพี่น้องในลูกาบท19โอบทที่10ข้อ19ข้อ20นะเหยียบอำนาจของมารซาตานวิญญาณชั่วเนาะเหยียบเพิ่นว่าเหยียบงูเหยียบแมงงอดสิ่งซัวหายที่มันซาตานนำเข้ามาสิ่งที่เป็นผิดเป็นไพ่ได้แหละเขาจะเหยียบมันได้และบ่มีอันใดเหตุอะไรอันตรายแก่พวกเจ้าได้แก่ผู้สอบทำได้อาเมนพี่น้องบ่มีอันใดหมายความว่าอันใดก็อย่ามันซาตานนำเข้ามาจะเหตุอันตรายแก่เขาบ่ได้จื้อได้พี่น้องต้องประกาศตลอดได้ดิเขาเสือถึงมันเข้ามาเขาก็เสือพระคำของพระเจ้าว่ามึงเหตุอันตรายแก่กูบ่ได้บอกมันมึงต้องหนีลูกเดียวเพราะเขาเป็นผู้สอบทำของพระเจ้าว่าเท่านี้ก็พอแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าง่ายบ่พี่น้องง่ายๆเลยเนาะง่ายแท้พี่น้องบ่เทียนยังสำหรับเฮาวันนี้มารซาตานและผีปีศาจหายบ่สามารถแตะต้องผู้สอบธรรมของพระเจ้าได้ผู้สอบธรรมได้รับอำนาจเนาะจื้อเท่านี้เพื่อต่อสู้ยับยั้งสิ่งซัวหายทุกอย่างที่และมีไสยศาสตร์เนื้อสิ่งซัวหายนั้นเสมออันนี้แม่นชีวิตของเฮาชีวิตของผู้สอบธรรมพี่น้องพี่น้องได้รับความปลอดภัยในชีวิตมีได้รับเอาทุกวันเฮาอธิษฐานนี่พวกเขาหน่อยรับเอาความปลอดภัยที่พระเจ้าได้นำมาให้พวกเขาหน่อยทุกวันประกาศเด้ลึบล่างความทุกข์จนก็รับเอาความอุดมสมบูรณ์ในขณะเดียวกันลึบล่างความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิเจ็บไข้ได้ป่วยรับเอาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่แม่นแต่ลึบล่างซื่อๆได้เฮารับเอาด้วยลึบล่างและลึบล่างสิ่งที่บ่ถูกต้องรับเอาสิ่งที่ถูกต้องจื้อได้เท่านี้พี่น้องทุกมื้อต้องเป็นในนี้แหละชีวิตเฮาเนาะแล้วเฮาก็จะเห็นชีวิตเห็นไสยศาสตร์ในชีวิตแต่ละวันเนาะตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะเฮาสิรวมใจกันพระว่าอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายโมทนาขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยที่นุ่นใจพวกข้าในทั้งหลายขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อยู่ท่ามกลางปัญหาที่มันซาตานวิญญาณส่วนนำเขามาแต่พระเจ้าได้ให้คำเข้าใจเก็บผู้สอบธรรมของพระองค์ว่ามันแต่ต้องชีวิตพวกเขาหน่อยบ่ได้ชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่มีไสยศาสตร์ปลอดภัยเสมอขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของผู้สอบธรรมนั้นที่เป็นชีวิตพิเศษเหลือเกินที่มีชีวิตของพระเจ้าด้วยจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากปลอดภัยในชีวิตมีไสยศาสตร์เนื้อสิ่งซัวหายเนื้อเคาะกรรมที่มันซาตานวิญญาณซัวนำเขามานั้นอันเดียวแหละที่เฮาเฮ็ดได้เนาะคือให้ชีวิตเฮามีความสอบธรรมอยากได้ความสอบธรรมน่ะเฮ็ดอะไรบ่มีทางอื่นเฮาสิปฏิบัติตามกฎบัญญัติตามศีลบ่มีทางสิรอดพระเจ้าเว้าได้อันนี้บ่แม่นอาจารย์เว้าเนาะเฮาบ่รอดเพราะเฮาเฮ็ดบ่ได้ปฏิบัติได้8ข้อแต่ยัง2ข้อบ่ได้เฮาก็เสร็จอยู่ดีปฏิบัติได้9ข้อยังข้อ1บ่ได้เฮ
ฮาก็สิทธิ์อยู่ดีปฏิบัติได้เก้าข้อครึ่งยังครึ่งข้อบ่ได้เฮาก็สิทธิ์อยู่ดีสำหรับพระเจ้าแหละถ้าอยากเป็นคนสอบธรรมอีหลีอยากได้รับพระพรอีหลีมีอันเดียวคือ 100% สอบธรรม 100% พี่น้องเจ้าจึงรอดเจ้าจึงพ้นฉะนั้นถ้าอยากเป็นคนสอบธรรม 100% มีแต่พระเจ้าเอาให้สิ่งนี้ถ้าท่านบ่แน่ใจท่านเป็นคนคริสเตียนพี่น้องอธิษฐานขึ้นในเวลานี้อาจารย์จะภาวนาอธิษฐานกับพี่น้องเนาะแต่สำหรับคนทั้งหลายที่บ่แม่นคริสเตียนที่ยังอยู่ในความวิตกกังวลท่านกำลังติดโควิดบ่แม่นหยังก็ตามพี่น้องใส่คำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์เอาออกไปวันนี้สำหรับชีวิตพี่น้องเองพี่น้องจะหลับครบปลอดภัยแน่นอนเนาะเมื่อท่านเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้ายอมรับพระนามสื่อแผนการไถ่ของพระเจ้าดังนั้นถ้าผู้ใดอยากรับก็เว้านําอาจารย์ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้านะเพื่อตัวเองจะได้เป็นคนสอบธรรมผู้ใดบ่อยากเว้าบ่เป็นหยังเนาะท่านบ่แม่นคนคริสเตียนจักเว้าก็เว้าได้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนผู้สอบธรรมทันทีและหลังจากอธิษฐานภาวนาเสร็จเฮาก็จะว่าอาเมนคําว่าอาเมนนั้นประกาศว่าคําภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วในชีวิตของขน้อยเนาะซึ่งผู้ใดอยากกล่าวนําบ่กล่าวเนาะบ่อยากกล่าวก็บ่เป็นหยังอาจารย์จะพากล่าวคำภาวนาอธิษฐานเพื่อความปลอดภัยนำเอาความสุขธรรมมาสู่พี่น้องข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่ามนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจเป็นทาสของพวกมันต้องรับใช้พวกมันในโลกนี้และจากโลกนี้ไปก็ต้องไปอยู่น้ำผมมันอีกเขาได้หู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาปรากฏมาเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาก็เพื่อนำเอาแผนการไถ่ของพระองค์กอบกู้ของพระองค์มาและเฮ็ดให้มนุษย์ที่มีบาปกรรมมีการสับทุกข์การสับแสงอยู่ใต้อำนาจมาได้รับการปลดปล่อยและเขาก็เกิดเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและมีชีวิตของพระเจ้าด้วยเขาได้จึงเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาแล้วขน้อยเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าแล้วขน้อยประกาศว่ามารซาตานสิ่งโซ่ให้แต่ต้องขน้อยบ่ได้อีกและขน้อยจะดำเนินชีวิตอยู่ในไสยศาสตร์ของพระองค์อยู่ในพระพรของพระองค์ขน้อยประกาศว่าทุกสิ่งขน้อยกล่าวไปนี้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของขน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วพี่น้องและมารซาตานวิญญาณชั่วแตะต้องท่านทั้งหลายบ่ได้อีกต่อไปพวกเฮาก่อนจะเลิกลาจากกันที่นี่เนาะกับพี่น้องทั้งบ้านเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานรวมกันเป็นว่าเป็นเสียงเดียวกันเนาะเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายได้อยู่ด้วยไสยศาสนาและได้อยู่ด้วยความปลอดภัยที่พระเจ้าประทานให้แก่เขานั้นดังนั้นในโอกาสนี้ให้เขาบอกเป็นเสียงเดียวอาจารย์จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานนั้นและสุดท้ายก็ให้ศาสนาจารย์ใส่คำเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาทั้งหลายเขาสี่รวมใจกันในเวลานี้ว่ากันเป็นเสียงเดียวเนาะซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่พระบิดาเจ้าของพวกน้อยพวกน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกและพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชอำนาจที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้สอบธรรมของพระองค์ที่จะเหยียบงูแมงงอดและมีอำนาจเหนือกำลังของศัตรูและบ่มีอันใดเฮ็ดอันตรายแก่พวกขน้อยได้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่ามารซาตาน
ผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกในที่ไม่กังแขนนั่นพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปลดอำนาจของพวกมัน 2,000 ปีผ่านมาแล้วดังนั้นพวกขน้อยจึงสั่งมัดสั่งผูกและสั่งทำลายกิจการทุกอย่างที่ผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันสั่งลึบล่างวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณคนอยากจนวิญญาณคนอธรรมวิญญาณการลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณเสพสุรายาเมาค้าขายของเถื่อนยาบ้าค้าขายผิดกฎหมายพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายที่ไม่กังแขนที่พงได้เหตุสำเร็จแล้วและรับเอาทุกสิ่งอยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกขน้อยพวกขน้อยประกาศสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยประกาศว่าวิญญาณลูกระบาดโควิด-19ถูกทำลายแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์ครบหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนแม้นแต่ในระยะอันยุ่งยากสับสนล็อกดาวพวกขน้อยจะบ่ขัดขืนอาหารกันกินที่พักผ้าอาศัยเครื่องนุ่งห่มสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพราะทุกสิ่งนั้นแม่นมาจากเบื้องเทิงบ่แม่นมาจากแผ่นดินโลกพวกขน้อยยอมรับว่าทุกสิ่งอยู่ในโลกอยู่ในพื้นธรณีอยู่ในสวรรค์ก็เป็นของพระองค์เงินและคำเป็นของพระองค์พวกขน้อยจึงเชื่อว่าคนทั้งหลายที่ดำรงชีวิตในทางสอบธรรมของพระองค์พระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นให้แก่ชีวิตของเขาเสมอพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาไสยศาสตร์ที่พระเจ้าประทานให้แล้วเป็นมรดกของพวกขน้อยเหนือทุกปัญหาที่บ้านซาตานวิญญาณสัวนำเขามาในโลกนี้รบกวนผู้รับใช้ของพระเจ้าพวกขน้อยสั่งว่าสิ่งที่มันซาตานเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี้คือนำเอาโรคระบาดโควิด-19 เข้ามามันต้องยุติกิจการของพวกมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศรับเอาความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายประกาศให้พระพรที่พระเจ้าประทานลงมาให้แก่พวกขน้อยแล้วให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีพระพรแห่งสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายครอบครัวพวกขน้อยเวียกงานพันธกิจที่พวกขน้อยรับใช้อยู่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยกล่าวไปนั้นเป็นจริงแล้วโดยพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยยังพร้อมกันประกาศสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวแก่ท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อสามารถต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ให้สำเร็จมีไสยศาสตร์และต่อสู้สิ่งโซ่ให้
ที่มันซาตานผีปีศาจนำเขามานั้นให้สำเร็จผลพวกเขาด้อยประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถูกประกาศไปถึงทุกจอกทุกแจในโลกนี้ถึงทุกชนชาติชนเผ่ารวมทั้งประเทศของพวกเขาน้อยเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณคนทั้งหลายที่ยังตกเป็นทาสของมารซาตานและผีปีศาจหายนั่นให้ได้หลุดพ้นและให้พบกับแสงสว่างพบกับความหักพบกับอิสรภาพที่พระเจ้าได้นำมาให้เขานั่นพวกเขาน้อยจึงพร้อมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรคำตอบที่พวกเขาน้อยพร้อมกันกล่าวว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกเขาน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสตราจารย์เซคับเนาะข้าแต่พระบิดาเจ้าพวกเขาน้อยขอบคุณพงศ์สำหรับการนมัสการสำหรับพิเศษในพระคำของพระเจ้าและคำภาวนาอธิษฐานและคำตอบที่พระเจ้าทรงทำงานและดังนั้นพวกเราจึงประกาศว่าโดยไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าโดยถ้อยคำของพระเจ้าประกาศเป็นความจริงและคำตอบเกิดขึ้นเป็นจริงสำหรับพวกเราได้รับเอาพระพรนานาประการจากสวรรค์มาถึงพรทั้งหลายที่นี่คือพระพรความเจริญเฮืองพระพรแห่งสันติสุขและชัยชนะความปลอดภัยพระพรแห่งความสุขภาพที่ดีเป็นของพวกเราเป็นของผู้ฟังพี่น้องที่ได้ติดตามในการไลฟ์สดนี้ด้วยจึงขอจากพระบิดาเจ้าโดยความเชื่อนี้ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนเขาจะพบกันใหม่เด้อพี่น้องมื้ออื่นเขาจะพบกันอีกเวลา 9:00 นและตอนบ่ายมื้อนี้ 3:30 นเขาก็จะพบกันคือกัน